กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะก็ระบุในส่วนของชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดให้ชัดเจนใครเกิดช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ต้องระบุเข้ามาด้วยส่วนคำถามโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานการค้าในกิจการหรือว่าค้าขายประเภทไหนบอกกล่าวเข้ามาชัดเจนเลยแล้วส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่4221606นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อาจจะต้องกำลังออกไปทำงานออกไปข้างนอกนะอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะพลาดหรือเปล่าไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าสามารถรับชมสดๆได้นะคะณตอนนี้เลยผ่านทาง Facebook Live ของเรานะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ให้เห็นก่อนดีกว่านี่คือตัวอย่างเลยนะว่าตอนนี้เราสดๆเลยนี่นะคะสดๆกันอันนี้ไลฟ์ทางนี้เลยนะคะสดๆกันแบบนี้รักกันชอบกันก็กดหัวใจให้กันได้นะส่งหัวใจกันเช้าๆแล้วก็สามารถที่จะรับชมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะที่ทำงานเอ่ยนะหรือว่ากำลังเดินทางไปข้างนอกอันนี้ให้เห็นกันนะว่าสดจริงๆนะคะสดจริงๆเพราะว่าก็อยู่ตรงนี้ใน Facebook Live ก็สดอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วอย่างที่เรียนนะก็ถ้าใครมีเพื่อนญาติพี่น้องอยากจะได้กำลังใจดีๆแชร์ไปนะแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบด้วยอย่างน้อยก็แต่ละวันเนี่ยได้รู้จังหวะเวลาได้รู้ในเรื่องของเกณฑ์ชะตาวันนี้ควรระวังสิ่งไหนอะไรที่เราควรจะรุกควรจะบุกนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะก็บอกกล่าวบอกต่อๆกันได้นะคะว่ารับชมกันผ่านทาง Facebook Live สดๆได้หรือว่าผ่านชมกันทางรายการแบบนี้ได้เผื่อว่าใครแบบส่ง SMS เข้ามาแล้วกำลังรอคำตอบอยู่ต้องออกไปข้างนอกพกโทรศัพท์แล้วเปิดไลฟ์ไปด้วยเลยนะคะก็จะได้รับฟังดวงชะตาของตัวเองกันนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะคุณทรงชัยค่ะ2มกราคม2527นะคะเวลาเกิด 17:40 นาทีวันจันทร์บอกว่าถามดวงชะตาหลังวันเกิดเป็นอย่างไรแล้วก็มีลัคนาราศีมาด้วยจังหวัดนนทบุรีจริงๆคนที่เกิดประมาณต้นเดือนมกราเนี่ยดีจำง่ายนะครับเปลี่ยนศักราชอายุย่างเราก็เปลี่ยน 17:40 นาทีอยู่ใกล้ๆกับสตูดิโอแห่งนี้นะครับที่นนทบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับจริงๆแล้วเนี่ย กรกฎก็ต้องบอกว่าในช่วงศักราช2560เนี่ยโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเหตุผลก็คือบาปประเคราะห์ใหญ่ก็คือพระราหูเนี่ยยกเข้าสู่ราศีเกิดนะครับราหูก็ต้องระวังสุขภาพหนี้สินในเรื่องของอารมณ์ความผิดหวังแม้กระทั่งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วก็หลัง1สิงหาคมไม่ต้นไปถ้ามีโอกาสได้ไปร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปปางปานเลไลเนี่ยหรือบูรณะซ่อมแซมก็ได้ขอให้ทำนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพที่เป็นห่วงให้ลึกลงไปเนี่ยของคุณก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์พวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับสายตาความดันระบบเลือดอันนี้สำคัญ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณก้อยนะคะ7มิถุนายน2514ค่ะเวลาเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์บอกว่าปีหน้านะคะปี60ในเรื่องเครียดเกี่ยวกับบุตรบริวารจะเบาลงบ้างหรือเปล่าของคุณเนี่ยลูกดื้อลูกดื้อนะลูกดื้อแต่ลูกเก่งเขาเอาตัวรอดได้แต่ด้วยทรงดวงบอกไว้เลยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นและปีจรในย่าง46เกณฑ์เรื่องบุตรหลานเป็นอุตสาหะโอ้โหมีแต่ปัญหานะเดี๋ยวหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาใหม่หรือหมดคนนั้นคนนี้ก็มาใหม่จะเป็นลักษณะแบบนั้นฉะนั้นด้วยดวงรู้ไว้ว่าเขาเอาตัวรอดได้เราคอยกำกับดูแลอยู่ห่างๆส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับให้หาโอกาสทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าที่นครสวรรค์มีพระภิกษุสงฆ์ในกุฏิไหนที่อาพาธให้เข้าไปหาถวายปัจจัยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณธีรศักดิ์นะคะเกิดวันที่16มีนาคม2540เวลาเกิดประมาณ 3:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามว่าความรักค่ะคนที่คบอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วความรักจะสมหวังหรือเปล่าก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับดวงไม่ค่อยโกหกนะของคุณตอนนี้ปัตตานีเป็นสีแต่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยโอ้มันมีหลายช่วงวัยจริงๆนะ
บางคนก็ปัตตนิสเป็นสีตั้งแต่อายุ1ขวบซึ่งมันก็คงไม่มีคนรักหรอกแต่เป็นว่าในช่วงวัยขณะนี้ย่าง20นะครับช่วงวัยรุ่นด้วยนะก็รักแรงโกรธก็แรงแต่ปีจรเนี้ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องราวของความรักแล้วก็คนที่คบหาอยู่ในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์พัฒนาต่อไปได้แต่ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะเพราะดวงนี้มีโอกาสครับที่จะลงตัวช้า SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณรัฐนะคะ4มิถุนายน2498เวลาเกิด2ทุ่ม34นาทีถามเรื่องของการเงินโชคลาภดีไหมคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์สภาพคล่องดาวการเงินเป็นกาลีทำบุญในเรื่องของแสงสว่างครับถวายหลอดไฟไฟแช็คทูบเทียนไม่ขีดไฟหรือแม้กระทั่งการหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุเทนนะคะ22มกราคม2521ค่ะเวลาเกิด5ทุ่มครึ่งบอกว่าถามเรื่องของโชคลาภจะรวยไหมคะ ส่วนใหญ่ถ้าถามใช้คำว่าโชคลาภจะรวยไหมเนี่ยแสดงว่ายังเหนื่อยอยู่นะฮะดวงนี้เนี่ยผมใช้คำว่าไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยนะครับแต่ว่าดาวการเงินมีศักยภาพในการหารายได้แต่ส่วนใหญ่มักจะสูญสลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นนะครับก็เอาเป็นว่าในแง่ของการทำบุญเสริมตลอดชีวิตเนี่ยก็พยายามเน้นในเรื่องของพวกข้าวของมีคมแล้วก็เน้นในเรื่องของแสงสว่างแต่ว่าดวงนี้เวลามีเงินสดอยู่ในมือจงแปลให้เป็นทรัพย์สินบ้านคอนโดที่ดินที่เราพอจะผ่อนไหวพันธบัตรรัฐบาลเงินฝากประจำระยะยาวๆช่วยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแอลนะคะ3พฤษภาคม2507เกิดช่วงสายๆวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเรื่องเงินอาชีพที่เหมาะสมเป็นอย่างไรเนื่องจากช่วงเวลาสายๆเนี่ยมันกว้างมากนะครับการวางลัคนาเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนฉะนั้นให้จับหลักแบบนี้ก็ยึดตามการโคจรของดาวอาทิตย์จัดแบ่งตามวันนะครับก็คือ3พฤษภาคมเนี่ยมันอยู่ในช่วงของคนที่เป็นราศีเมษนะครับถ้าเราไม่ทราบลัคนาที่ชัดเจนก็ดูในองค์ประกอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาชีพที่ถูกโฉลกสำหรับพื้นชะตาของคุณนั้นสักครู่ครับถ้าเป็นลักษณะเซลล์มืออาชีพนะครับแต่อยู่เรือนอริต้องมีการจรมีการเดินทางแต่เป็นสีโสรถเกาะก็ต้องบอกว่าดีอีกกลุ่มนึงถ้าทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกาญจนาภานะคะ23ตุลาคมค่ะ2507เวลาเกิดประมาณ 17:00 นะคะวันศุกร์เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพด้วยก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับดวงนี้มี2อย่างป่วยแล้วหายช้าเรื้อรังกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีหาสาเหตุอาการป่วยไข้ไม่ค่อยเจอฉะนั้นถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ก็จะพูดอยู่เสมอแหละว่าตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังอันที่1อันที่2ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาให้หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดรวมถึงการทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่องครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณชายนะคะ2พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม36นาทีวันพฤหัสบดีนะคะบอกว่าจบป.ตรีท่องเที่ยวจะได้งานอะไรแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพค่ะท่องเที่ยวแต่ปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของดาวอาชีพก็ถือว่าใช้ได้นะขวนขวายหน่อยนะครับแป๊บถ้าทำฟิลที่เกี่ยวข้องกับพวกเป็นไกด์เป็นมักคุเทศนะครับแต่เงื่อนไขหลักๆก็คือคุณควรจะมีการจรมีการเดินทางฉะนั้นลองดูว่ามันปรับกับฟิลที่คุณเรียนมาได้หรือไม่อีกอันนึงที่เด่นกว่านะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับฟิลที่ทำมาถึงในอนาคตถ้ามีลักษณะเป็นพวกงานสอนแต่มีการจรมีการเดินทางพวกนี้ก็พอที่จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันสุขภาพพื้นชะตากระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณต่อนะคะ12มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกานะบอกว่าช่วงนี้เหนื่อยหนี้สินเยอะทำบุญอะไรเสริมดีคะ12มีนา22ปฏิทินตรงกับวัน
จันทร์นะครับดาวการเงินก็เป็นกาลีอยู่จริงๆนั่นแหละก็คงจะแนะนำให้ทำก็เป็นลักษณะการผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับของคุณเนี่ย2ช่วงปีเลยนะเข้าย่าง38ไปแล้วหมดแล้วเข้าย่าง39ก็ยังจะมีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือภาระหนี้สินอยู่นั่นแหละตอนนี้นะครับซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์นะหรือว่าบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วนะครับทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนาค่ะ13มีนาคม2518นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ระวังมีปัญหาความรักกับอาจจะมีเหตุผลมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือถ้าคุณกับคนรักทำงานร่วมกันก็ระวังทะเลาะกันเพราะการทำงานอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่ถ้ายังโสดปีจอนี้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับถ้ามีคู่ระวังคำพูดนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่แหละมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงความพลิกผันหรือเดินไปไม่สุดสภาพคล่องก็ใกล้เคียงกันปีจอนี้ของคุณนะถ้ามีโอกาสได้ถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะนฤมลศรีสงสารค่ะคุณนฤมลนะคะขอวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่29ธันวาคม2501ค่ะเกิดกี่โมงเอ่ยเกิดหลังเที่ยงคืนไปแล้วอะค่ะหลังเที่ยงคืนไปแล้วฟ้าสว่างฟ้าสว่างเป็นวันอังคารเคยดูจากการบ่นแล้วค่ะอ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเป็นวันจันทร์นะเป็นวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับค่ะก็ในดวงช่วงอายุย่าง5ตอนนี้58นะครับค่ะย่าง59ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็จะเตือนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะครับหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพตอนนี้มีคนรักอยู่ไหมฮะคบอยู่หรือเปล่าแยกกันอยู่แล้วค่ะโอเคทั้งนั้นคงกระจบตามจริงนะครับเพราะว่าหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยมันก็ขาดขาดเลยใช่ไหมใช่ครับเพราะมันอีกไม่กี่วันนะก็จะถึงอายุย่าง59แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับคาราคาซังมาตลอดนะตั้งแต่ย่าง58นะครับย่าง59ที่กำลังจะมาถึงก็ผ่านแล้วผ่านเลยนะไม่เป็นไรเพราะว่าถึงจะกลับมาอยู่ใกล้ชิดกันอีกในช่วงย่าง59เนี้ยก็จะมีปัญหาอีกโดยเฉพาะในช่วงกลางปีหน้าค่ะไม่เป็นไรเนาะเข้มแข็งแข็งแรงค่ะแล้วบ้านที่เขาจะให้ไปอยู่เนี่ยมันบ้านเลขที่41ทับ6นะคะเลขบ้านไม่ได้เสียนะครับแล้วปีนี้มันก็มีเกณฑ์ได้ใช่ไหมเขาไปอยู่ได้ใช่ไหมใช่มันก็มีเกณฑ์โยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะครับอ๋อเหรอคะถ้าย้ายไปแล้วดีใช่ไหมคะมันเหมือนจะต้องย้ายแต่เลขบ้านไม่ได้เสียแต่เหมือนกับว่าย้ายคือต้องย้ายช่วงไหนคะจริงๆถ้าจะให้มันสมรูปเนี่ยคือเหมือนกับว่าบ้านเนี้ยเหมือนกับมีคนช่วยให้ไปอยู่หรือเราก็ไม่ต้องจัดหาเองจะเป็นลักษณะเขาเป็นคนช่วยให้ไปอยู่อ้าวเหรอฮะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะก็เอาอย่างนี้ถ้าจะให้มันสมรูปดวงก็ย้ายหลังวันเกิดได้ไหมไม่ตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายแล้วนะตอนนี้ยังอยู่บ้านพักอยู่ก็หลังวันเกิดไงจ๊ะหลังวันเกิด30ธันวาไปก็ค่อยย้ายก็30ธันวาปีนี้ก็ได้แล้วล่ะนะแต่ที่เหลือก็สุดแท้แต่พอพูดง่ายเข้าย่าง59ย้ายได้หลัง30ธันวาปีนี้เป็นต้นไปแต่ว่าจะไปในช่วงไหนให้ดูฤกษ์งามยามดีช่วงท้ายรายการนะครับเพียงแต่ว่าวันมงคลไหนที่ผมบอกว่าตรงกับวันอาทิตย์กับเสาร์ไม่เอาให้ใช้วันมงคลอื่นเท่านั้นค่ะจ้ะแล้วก็ลูกอะคะกี่คนฮะ2คนค่ะจริงๆเกณฑ์ในแง่ของบุตรขอโทษนะจะต้องอยู่ห่างไกลลูกด้วยไหมครับเกี่ยวกับเงื่อนไขของการแยกย้ายครั้งนี้ค่ะนะก็กาลีแปลว่าทะเลาะหรือกาลีแปลว่าห่างก็ได้ฉะนั้นก็ผมอยากจะใช้คำว่ามันก็ให้เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะอาจจะต้อง
าจจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้หลังวันเกิดผมฝากแบบนี้นะคุณนฤมลคือการทำบุญเสริมชะตาก็อย่างที่ผมเรียนน่ะก็คือผ่อนหนักให้เป็นเบาหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสช่วยเหลือพวกน้องหมาน้องแมวจรจัดพวกนี้ขอให้ทำนะขอให้ทำนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเดินทางไกลไหมคะเกณฑ์เดินทางเหรอครับปีหน้าค่ะถ้าเข้าย่าง59ไปแล้วเนี่ยสีแตะราหูซึ่งเป็นอายุก็มีโอกาสเดินทางไกลในความหมายอาจจะไปถึงต่างประเทศก็เป็นได้ดีไหมคะถ้าไปเพราะว่าคิดอยู่ก็ต้องถามว่าไปทำอะไรหาให้เจอก่อนว่าเราจะไปทำอะไรถึงเกณฑ์มาเราไม่พร้อมไม่ต้องไปก็ได้อ๋อนะครับคือก็คงจะไปดูหลายๆอย่างดูอะไรล่ะหลายๆอย่างที่ว่าดูอะไรหลานเขาชวนไปแบบไปดูพูดง่ายๆก็เหมือนแบบว่าไปเปิดชีวิตใหม่อ่ะเอาอย่างนี้มีโอกาสเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คู่เหรอเอาอย่างนี้ไประยะสั้นก่อนก็ได้อย่าเพิ่งคาดหวังว่าไปจะต้องไปถ้าหลานชวนไปก็ไปสามเดือนไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะเป็นต้นปีด้วยซ้ำไปค่ะต้นปีเขาจะมาพอดีนะในดวงบอกว่ามีเกณฑ์ต้นปีก็ไปฮะถือไปพักผ่อนค่ะก็ถือไปพักผ่อนลัคนาราศีแล้วค่ะจังหวัดไหนคะเกิดจังหวัดไหนเอ่ยเกิดจังหวัดชลบุรีค่ะเกิดชลบุรีเวลาเกิดเป๊ะๆ เลยมีไหมฮะเป๊ะหลังเที่ยงคืนนี่ค่ะแม่บอกว่าเกิดหลังเที่ยงคืนไปแล้วจะใกล้สว่างแล้วอะค่ะหูกว้างมากเดียวค่ะก็จะบินพระบาทแล้วอะแม่บอกอย่างนั้นอะเอาอย่างนี้ประมาณ4:00 ถึง5:00 อะไรประมาณนี้อะค่ะชัวร์เปล่าชัวร์นะชัวร์นะแม่บอกไม่เอาอย่างนี้คือเนื่องจากสโคปของเวลาที่เกิดของคุณไม่ชัดเจนก็อย่างที่บอกครับยึดถือราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์ก็ได้ก็ดูของคุณก็ยึดถือเป็นราศีธนูแหละนะครับเพราะว่าวันที่30ธันวาคมเนี่ยมันอยู่ในช่วงการจัดแบ่งนะเป็นราศีธนูคือ16ธันวาคมถึง15มกราคมของทุกปีให้กำลังใจแล้วก่อนไม่เป็นไรผ่านแล้วนะผ่านแล้วโชคลาภนะคะโชคลาภโอ้ยไม่เอาไปดูงานต่างประเทศก่อนแล้วกันเนาะไปพักผ่อนไปดูงานก่อนอย่าเพิ่งคิดแล้วไม่แน่นะในดวงบอกว่าหลังวันเกิดเนี่ยมันก็มีโอกาสจะได้ทำอะไรที่เกี่ยวอาจจะได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกอาหารการกินสิ่งสวยงามมีโอกาสเป็นไปได้ทำพวกเสื้อผ้าอยู่ค่ะสิ่งสวยงามไงสิ่งสวยงามไงนะครับและในดวงนี้มหาอุดเกาะก็เป็นเจ้าของธุรกิจเล็กใหญ่ก็สุดแต่นะครับอาชีพนะเกณฑ์ความรักอย่าเพิ่งคิดย่าง59เจออีกก็ไม่ค่อยดีแต่ดวงนี้ถ้าได้ชาวต่างชาติถือว่าดีถือว่าสมรู้ค่ะจ้ะก็เคยดูกับอาจารย์ก็มีกับอาจารย์บ่อยๆอยู่เหมือนกันจ้ะนะก็เป็นกำลังใจให้เนาะอัปเดตชีวิตกันเรื่อยๆนะครับค่ะนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่17มีนาคม2521ค่ะเวลาเกิดเที่ยง35นาทีวันเสาร์ดวงปีหน้าค่ะปี60เนี่ยจะออกรถเวลาไหนดีแล้วก็จะขายปลาดีไหมคะ17มีนา2521ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์ครับนะก็ยังไงตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรชัยนะคะ12กันยายน2504ค่ะเวลาเกิด 3:45 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดนนทบุรีค่ะ 21.45 นนทบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นพระเอกไม่ใช่สิจะใช้คำว่าผู้ร้ายก็ได้ก็คือหลายคนก็พยากรณ์ว่าก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายหรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอุบัติเหตุเพราะว่าอิทธิพลของมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดและพระรหัสก็โคจรเข้าเรือนเสียนะครับแต่ว่าปี60ที่กำลังจะมาถึงเนี้ยนะก็ต้องบอกว่าหลังต้นเดือนกันยาไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลยนะก็คือพระรหัสจะโยกเข้ามาเล็งดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องของ การเงินสุขภาพการทำงานเป็นอย่างไรก็อย่างที่เรียนแหละมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะการปรับตัวสำคัญแต่ในด้านบวกคือช่วงนี้เหมาะสำหรับการครีเอทอะไรใหม่ๆ
ในดวงชะตามันก็มีเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยนะครับสุขภาพ2ทางเป็นหลักทางเดินอาหารและทางเดินหายใจพุธจันทร์เสียอยู่เรือนเสียครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชายนะคะ31สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:16 นาทีวันอาทิตย์ถามว่าทำงานสนามกอล์ฟดีไหมนะคะความรักจะได้แต่งกับคนที่อายุน้อยกว่า9ปีดีหรือเปล่าแป๊บหนึ่งจ้ะย่าง31ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ผมตอบแบบนี้ถ้าคนที่ว่าเนี้ยมีการคบหากับคุณมาตั้งแต่ในช่วงอายุย่าง30คือจะคบมาก่อนนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าย่าง30เนี่ยได้ใช้ชีวิตได้ศึกษาได้เรียนรู้กันก็มีโอกาสจะเป็นคนที่ใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะเรียนในเรื่องของอายุเนี่ยอย่าไปโฟกัสเยอะเงื่อนไขจริงๆถ้ายังไม่รีบร้อนนะผมว่าย่าง32ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเหมาะสำหรับการมั่นหมายแต่งงานใช้เวลาดูอีกสักระยะหนึ่งประมาณ7เดือน SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์นะคะ1กุมภาพันธ์ค่ะ2498เวลาเกิด 5:45 นาทีวันอังคารนะคะถามว่าคนรอบข้างหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะตอนนี้เป็นหนี้มากปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับในเรื่องของคนคือตอนนี้ผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนปีจรย่าง62นอกจากปัญหาสุขภาพที่ผมอยากจะเตือนให้ทางคุณระวังแล้วนะครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองก็มีส่วนนะถ้าพอจะมีเวลาแล้วก็สุขภาพร่างกายไหวเนี่ยก็บวชชีพราหมณ์นะปฏิบัติธรรมก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างน้อยทุกวันก็ควรจะนั่งสมาธิสวดมนต์นะเขาบอกว่าการสวดมนต์จะโน้มให้จิตใจของเราอ่อนลงเพราะเราเวลาเราบริกรรมคาถานะครับอธิษฐานจิตในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยมันช่วยได้จริงๆถ้าเราทำสม่ำเสมอและทำประจำทุกวันอันนี้เรื่องที่หนึ่งภาระหนี้สินยังไม่หมดครับนะแล้วถ้าคิดอยากเกษียณโชคเพื่อเอามาแก้ปัญหาสภาพคล่องผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ปีจรนี้นะครับผมฝากถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์เนี่ยให้ทำครั้งละ12เดือนและในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยอายุไม่แปลกที่ว่ามันเหนื่อยยากจนถึง12พฤศจิกา60ครับช่วงนี้ราหูเสวยพุธแทรกพุธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุพระปางป่าไหลๆนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบคะพุธปันทูธรรมวะคะถ้าสะดวกหลวงพ่อโตวัดป่าไหลๆครับหลักในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ